สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7และบริษัทกันตนาเต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์เจริญสิริการกูลกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับพบกับอุบัติเหตุเฉี่ยวชนของคนใกล้ตัวบ้าบ้าบ้าหนาเบื่อไปดูสามีภรรยากับการเที่ยวห้างสุดเพี้ยนไปไหนพบกับการแลกเหรียญที่ใครได้ใครเสียต้องดูไปดูสาวกับการโดยสารรถไฟที่ทำไมของหายไปดูลุงปากดีปะทะสาวใจถึงซึ้งเลยถ้าเห็นเอ็งมายืนอยู่ทุกวันไม่ได้สักคนและที่พลาดไม่ได้คดีจริงภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนจริงจริงไม่ใช่ตัวแสดงเรื่องนี้พบกับการขับขี่ที่ทั้งเร็วทั้งปาดไปดูสาเหตุข้อตันที่ใครก็คิดไม่ถึงพบกับเรื่องแปลกแหวกของนิ้วกับลูกบิดไปดูเรื่องสุดเสียวเมื่อรถน้ำมันไหลพบกับที่ซ่อนยาที่เดือดร้อนถึงไก่ยาเสพติดจากเนียงไก่ครับคดีนี้ไปดูคดีเกือบฆ่ากันแล้วทำไมไม่ฆ่ากันไปดูสวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทฉลองศิลาย้อยรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลคลองตันมีเหตุรถเกือบชนเป็นผู้ชายขับรถมาทางตรงพลาดสติขับรถเนี่ยจะเลี้ยวรถ2คันนี้ขับรถกันมาถึงตรงนี้คันหนึ่งจะเลี้ยวอีกคันจะตรงครับไม่ยอมกันทั้งคู่ก็ปะทะกันอยู่เนี่ยฮัลโหลน้องว่าไงพี่ก็มาจะเลี้ยวเข้าซอยเนี่ยไปเจอไอ้ป้าที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะมันขับมันไม่มีน้ำใจเลยอ่ะพี่มันไม่ยอมหนูอ่ะเหมือนกันเลยเนี่ยพี่กำลังจะขับรถไปเจอไอ้บ้าที่ไม่รู้ขับรถมาตัดหน้าพี่มันไม่ใช่บ้าที่ไหนแล้วแกสองคนนั่นแหละหัวเมียขับตัดหน้ากันเองโผล่ฟ้องกันอยู่เนี่ยมาดูเอาให้ชัดอีกทีครับคือสองคนเนี่ยเขาเป็นหัวเมียกันครับดูจำกันไม่ได้มัวแต่โมโหหน้ามืดตามัวครับโผล่ฟ้องด่ากันอยู่เนี่ยละครับจำอะไรกันไม่ได้พี่อย่าไปยอมมันนะเออพี่ไม่ยอมน้องก็จะไม่ยอมมันนะไม่ยอมเลยแกด่ากันเองอยู่หนูก็ไม่ยอมมันอยู่แล้วคนจะช่วยแบบเนี้ยใช่พี่จะไม่ปล่อยคนช่วงนี้ไปไหนหรอกต้องให้มันมีที่ยืนบนโลกใบนี้มันก็ไม่มีที่ยืนเลยเหรอโอ้ยยอมเถอะเฮ้ยกูดูเอ้านั่นมีตำรวจเขาเห็นด้วยเอ้าอายเขาตายเลยนะเอ้ามีเรื่องมีเรื่องจะฆ่ากันเดี๋ยวแยกกันห้ามเร็ว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 แยกกันห้ามแยกกันห้ามเอาแล้วพี่อย่าไปยอมมันนะเออพี่ไม่ยอมมันอยู่แล้วออกมาแล้วครับใจเย็นก่อนโอ้ยขนาดตำรวจมาห้ามพี่พี่ยังไม่ยอมเลยขึ้นแล้วครับหนูก็ไม่สนใจหรอกเธออยากจะรู้นะว่าหน้าตาเป็นยังไงอยากจะรู้เหมือนกันว่าหน้าตาเป็นยังไงมาแล้วน้องเหรอพี่น้องเหรอพี่น้องน้องเหรอพี่น้องฟังกลับบ้านเดี๋ยวพี่ถอยรถให้โอเคเอ้าเฮ้ยอะไรโอ้โหงงหนักสุดชีวิตเลยเนี่ยสนุกไปกันแล้วงงวะเนี่ยงงเลยพี่อ้าวโอ้โหงงครับสนุกงานนี้ชัดเลยไอ้ที่เขาว่าเรื่องของผัวเมียตำรวจไม่เกี่ยวจริงครับจริงเลยว่าแต่อยากจะเกี่ยวก็เกี่ยวไม่ได้ครับมันไปแล้วด่าเสียหายขับรถภาษาอะไรขับไม่เป็นหรือไงซื้อใบขับขี่มาหรือไงผู้ชายวัยใหญ่เลยส่วนผู้หญิงพูดทำนองว่าคนไม่มีน้ำใจคนรถจะเลี้ยวไปสุดคันแล้วแค่นี้ให้กันไม่ได้อะไรเงี้ยคนไม่มีน้ำใจไม่เป็นสุภาพบุรุษเถียงไปเถียงกันมาที่ไหนได้ปรากฏว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันตำรวจหยุดงงเลยเขาแค่จะทำให้เห็นชัดๆว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้า
ป็นงี้แหละขอขอบคุณร้อยตำรวจโทฉลองศิลาย้อยรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.คลองตันเจ้าของเรื่องไม่รู้ว่าเป็นรถแฟนคดีนี้ไปดูสามีภรรยากับเรื่องที่ยอมใจให้เลยสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันตำแหน่งรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนสองเมียเนี่ยวันนี้วันหยุดครับคุณเมียก็บ่นเรื่องปกติที่บ่นเป็นประจำบ่นอะไรไปฟังครับจะไปเที่ยวห้างเหมือนคนอื่นเขาก็ไปไม่ได้จะไปกี่ทีผัวก็ไม่ยอมไปอ๋ออยากเที่ยวห้างผัวไม่ยอมไปว่ะไปไปไหนไปห้างฮะเอามาแปลกว่าเฮ้ยผัวชวนเที่ยวห้างอะไรสิงวะไปไหนนะไปห้างไงเฮ้ยแกเป็นอะไรปะเนี่ยไม่เป็นหรือจะไม่ไปไปเออไปสิไปโอ้โหนานๆจะเป็นอย่างนี้สักทีมันต้องฉวยโอกาสไปเลยไปพี่ซื้ออะไรดีอ่ะไปซื้อเฮ้ยอย่างงี้แต่แกลองทำมืออย่างงี้ดิอย่างงี้ทำดิทำทำไมน่าจะพอดีเฮ้ยอะไรพอดีไปไหนวะฮะเฮ้ยพอดีเลยพอดีเลยนี่มันอะไรอ่ะต้นผ้าป่าไงเฮ้ยอย่าบอกนะว่าที่พาฉันมาห้างเนี่ยก็เพื่อขโมยต้นผ้าป่าแกจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยจะขโมยต้นผ้าป่าเนี่ยนะก็แกขโมยอยู่นี่ไงจะบ้าทำไมล่ะเสียงดังเอาไว้วันเดี๋ยวโดนจับเฉยๆนิ่งๆนั่นเนียนทำนิ่งๆนั่นเนียนอึ๊บไปเฮ้ยไปอึ๊บเหนือไปไรแล้วโหไอ้ผัวชั่วทำกับเมียงี้ได้ไงอ๋อพอผู้หญิงอุ้มมันดูเหมือนญาติธรรมคนก็ไม่สงสัยไงโอ้โหชั่วครับชั่วเผื่อคนอื่นด้วยวันเนี้ยแล้วมันขโมยไปกำลังจะออกจากห้างแล้วเนี่ยเร็วๆสิแกโอ้โหจะถึงที่กี่บาทอยู่แล้วเนี่ยรีบอยู่เนี่ยมันเยอะดึงก็ยากเนี่ยเร็วๆเร็วๆส่วนทางป้อมรับบัตรก็ได้ข่าวเรื่องต้นผ้าป่าหายอยู่เนี่ยรับทราบครับเฮ้ยเขาบอกว่ามีคนขโมยต้นผ้าป่าในห้างอ่ะให้เราตรวจเช็คดูว่าใครเอาต้นผ้าป่าออกจากห้างบ้างโอ้โหพี่จะบ้าหรือเปล่าจอนที่ไหนอ่ะเขาจะเอาต้นผ้าป่าออกมาโชว์ให้เราเห็นป่าเนี่ยมันคงไปไหนตอนไหนแล้วมีนี่ไง60บาทครับครับฮะเฮ้ยสาธุเป็นไงพวกแกของเดือนกันส่งมาแล้วแกปะเนี่ยแกเล่นจังเลยผ่อนเงินก็ยากแกนั่นก็60บาทพอดีด้วยอ่ะเถียงโง่ยังเช็ดที่มันตกโอ้ยก็แกชั่วให้ฉันมาขโมยต้นผ้าป่าเนี่ยชั่วฉันชั่วแต่แกมันโง่เอาปล่อยเลยปล่อยมันตีกันให้ตายข้างเลยคิดชั่วทำชั่วขนาดนี้ขอร้องล่ะอย่าเป็นกันเลยไม่กลัวคนจับได้ก็กลัวบาปกรรมกันบ้างเหอะนะสาธุยกต้นผ้าป่าเนี่ยใส่ในรถขับออกมาข้างนอกแล้วปรากฏว่าตอนจะออกห้างเนี่ยห้างเนี่ยเขาก็คิดส่วนเกินเงินประมาณ60บาทบอกภรรยากำลังจะดึงเงินผ้าป่าอยู่ความรีบเร่งอ่ะภรรยาดึงต้นผ้าป่าเพราะมันมีไม้ผ้าป่าติดมาด้วยพอส่งให้เขาปุ๊บแค่นั้นแหละพอดีข้างในก็แจ้งว่ามีคนขโมยต้นผ้าป่าเขาก็เลยแจ้งตำรวจมาจับได้ทันตรงทางออกพอดีเลยมีสามีแบบนี้ถือว่าเปลี่ยนชีวิตนะเปลี่ยนจากอยู่บ้านมาอยู่คุกน่ะขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันรองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าของเรื่องเอาเงินผ้าป่ามาจ่ายพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปสัญญาบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน.2 ปน.ฝ.บึ้งทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ลึกในช่วงท้ายรายการคดีนี้ไปดูขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าเวอร์ชั่นคดีเด็ดเด็ดมากร้อยตำรวจโทรดอนสังสุดรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจพม่าที่เลยประชาชนก็มาแจ้งว่าพม่าเจ๊คนนี้เปิดร้านขายของอยู่ในละแวกที่คนต่างด้าวอยู่กันเยอะก็ปกติดีอะไรแล้วรู้นะแม่ค้าไม่มีเหรียญทองหรอกฮะเหรียญทองต่างด้าวมาถามหาเหรียญทองอะไรเนี่ยก็ไม่มีนะสิถ้ามีจะทำมาหากินอยู่อย่างนี้หรอแต่ลามีฮะเฮ้ยไม่มีเหรียญทองหรอทองแท้ๆเนี่ยนะ
ทอแท้ๆเลยมีหลายเหรียญด้วยแลมาเฮ้ยยังไงเฮ้ยนี่ไปได้เหรียญทองจากขุมทรัพย์ไหนมันเนี่ยเนี่ยจะมีอยู่แค่นี้แลกเหรียญทองแกได้ไหมได้หลายเหรียญเลยตายแล้วสมัยนี้ทอง1สลึงก็ 5,000 แล้วนี่แค่ 2-300 ยังไงก็คุ้มว้ายตายแล้วเอ้ยตันด้าไม่รู้เรื่องไงอ่ะเอาเหรียญทองมาแลกเงินไม่กี่บาทเอ้าลาบตกใส่วะเฮ้ยแลกเอามาเลยนะเร็วๆนะเอาเหรียญทองมาเลยไป300ได้เหรียญทองมาเลยค่ะมาแล้วมาแลกเหรียญทองเฮ้ยไหนๆเอามาเลยมาแล้วอะไรเนี่ยนะเหรียญทองเหรียญทองก็เวลาแม่ค้าขายโขแม่ค้าคงไม่มีตาทองหรอกลาวก็เลยเอามาให้แหละเนี่ยมาเหรียญใช้ทองเวลาคุณเอาแบงค์มาซื้อของโอ้ยไม่ใช่เหรียญทองคำอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยไอเหรียญทองที่แกให้แลกเนี่ยคือเหรียญทองอันนี้นะโอ้ยฟังดีๆนะบ้านฉันเขาเรียกไอ้นี่ว่าเหรียญทองเหรียญทองโอ้ไม่แลกนี่ฉันนี่เยอะกว่าแกมาเป็นผาโอ้นี่เหรียญทองเยอะกว่าอะไรอีกโอ้แม่ค้ามาทาดาเนี่ยไม่ธรรมดายอมรับและถ้าเจออย่างเจ๊มากๆนะไม่ใช่ไม่ธรรมดาเฉยๆนะถึงกับบ้าเลยขอบอกที่จริงเนี่ยพม่ามันพูดไม่ชัดพูดว่าเอาเหรียญทองไหมเหรียญทองไม่ใช่เหรียญทองคนไทยก็จะหลอกเหรียญทองมันจะเอาสตังค์เนี่ยไปแลกกับมันแต่กลายเป็นมันมีเหรียญทองเหรียญเป็นเหรียญบาททองเป็นเหรียญทองไม่ใช่เหรียญทองทั้งหมดเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่เข้าใจผิดกันแบบนี้บ่อยๆไม่ไหวนะมันมึนขอขอบคุณร้อยตำรวจโทอุดรสังคสุขรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.ภาษีเจริญเจ้าของเรื่องเหรียญทองเหรียญทองคดีนี้ไปดูการโดยสารรถไฟที่ตอนขึ้นครบแต่ตอนลงทำไมไม่ครบไปดูผมร้อยตำรวจโทพิทักษ์พจนแก้วรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจรถไฟทุกโมงขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพรถไฟขบวนนี้มาจากยะลาครับพอมาถึงกรุงเทพก็จอดปกติแต่เอ๊คนนี้เมามาบนรถไฟครับมาถึงกรุงเทพจะลงถึงรู้ว่ากระเป๋าหายหมดก็วิ่งแจ้นไปฟ้องตำรวจสิครับกระเป๋าฉันหายกระเป๋าหายมีอะไรครับมีอะไรฉันแค่หลับไปพอมาถึงกรุงเทพกระเป๋าฉันอะหายไปไหนไม่รู้อ้าวเฮ้ยหลับหรือเมาเนี่ยเมาสิไม่ใช่หลับอย่างนี้เมาแน่ๆเลยไม่ได้เมาแค่ดื่มหนักจนหลับไปแค่นั้นเองโอ้โหแม่คุณเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเมาเฮ้ยอ้าวนี่คงเมาจนคนอื่นหยิบกระเป๋าไปไม่รู้เรื่องอะดิเป็นตำรวจพูดจาอย่างนี้ได้ไงอ่ะต้องช่วยเหลือประชาชนสิจะมากล่าวหาประชาชนงี้ได้ไงเอ้าคนลงรถเป็นร้อยเป็นพันผมจะไปตามหากระเป๋าคุณได้ที่ไหนมันเป็นหน้าที่ของตำรวจจะมาตามช่วยอย่างนี้ได้ไงรถไฟเนี่ยมีทั้งเจ้าหน้าที่มีทั้งตำรวจปล่อยขอฉันหายได้ไงฮะเดี๋ยวอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยแต่ยังโอ้ยเดี๋ยวฉันคุยดูแลอยู่นี่สามีคุณเหรอเอ้าเฮ้ยใครวันนั้นไม่ใช่ไอ้เนี่ยนะมันเพื่อนที่กินบนรถไฟมาด้วยกันตั้งแต่ยะลาเมามาด้วยกันอ่ะเอ้ยไม่ใช่หลับจะแก้ทำไมเนี่ยเมานั่นแหละไม่รู้แหละคุณเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องดูแลประชาชนต้องตามข้อขอชนะให้ได้บ้าเป่าแก้อยู่นี่ฮะอะไรอะไรอ่ะก็เป่ามาไงอ่ะโอ้ก็ฉันเนี่ยช่วยหิ้วกระเป๋าแกมาแกมัวแต่เมาหลับฉันปลุกให้แกลุกตามมาแกก็ด้านไปลงอีกทางนึงปล่อยให้ฉันไปรอที่ชานชาลา8หนักก็หนักเหนื่อยก็เหนื่อยกว่าฉันจะมาเจอแกเนี่ยแล้วแกก็มาร้องโวยวายหาว่ากระเป๋าแกหายเฮ้ยไปแล้วด้วยเอ้ยแล้วที่เจ๊ด่าเขาไปอ่ะเจ๊เอาไงอุ้ยกระเป๋าเขาไม่หายแล้วตัวเองขอบคุณนะคะคุณหวานที่ช่วยตามให้ไม่ได้ตามนั่นแหละขอบคุณมากนะคะไปแล้วนะคะรีบเอาทางไหนขอไปทางนี้ดีกว่าให้มันได้อย่างงั้นเจ๊เมาแล้วเลอะเทอะนัดหน้าลงหลังนัดซ้ายลงขวาจะบ้าเอา
ไม่ใช่เจนะตำรวจเนี่ยจะบ้าเนอะตัวเองเนอะก็นั่งรถมาจากยะลาเจอผู้ชายบนรถแล้วก็นั่งดื่มกันมาพอมาถึงสถานีรถไฟผู้ชายก็เอาของลงไปรอที่ชานจราที่8ผู้หญิงก็เมาก็มาด่ามีเจ้าที่ทำไมของหายตำรวจเป็นเจ้าที่ของรัฐต้องช่วยเหลือประชาชนต้องไปตามสักพักหนึ่งผู้ชายก็เอาไปกระเป๋าเขาก็มองวุ่นวายเลยเจ๊จำไว้เลยนะการเมาจะทำให้งามงามหน้าเนี่ยขอขอบคุณร้อยตำรวจโทพิทักษ์พจนาแก้วรองสวัสดิ์ปราบปรามสถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์เจ้าของเรื่องเมาจนลืมของคดีนี้ไปดูเมื่อเกิดการหยามกันเรื่องมันก็ใหญ่ทำไมไปดูสวัสดีครับผมสิบตำรวจโทปฏิภาณโชคเตชาวัฒน์ผบ.หมู่งานจราจรสนอร่มเกล้าครับคุณลุงคนนึงฮะเก็บของเก่าขายเจอผู้หญิงขายบริการคนนึงครับเจ๊คนนี้เป็นสาวสวยขายบริการยืนประจำขายอยู่ตรงนี้หลายวันไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยทำไมวันนี้ยังไม่ได้เลยวะวันนี้ที่ไหนข้าเห็นเองมายืนอยู่ทุกวันไม่ได้สักคนอ้าวลุงยังไงยังไงแหมแกเลยต้องปากไม่ดีอีกนะเฮ้ยอย่ามาว่าแกนะเว้ยข้าน่ะยังฟิตปังฟิตปังฟิตปังงั้นให้ฟรีเอาปะล่ะงั้นให้ฟรีเอาปะล่ะเฮ้ยอย่ามาพูดเล่นนะเว้ยเอาจริงนะเว้ยรู้จักกันอย่างเงี้ยได้นะเอาได้ก็มาเฮ้ยพูดจริงหรือพูดจริงพูดจริงผู้ตายปุ๊บปั๊บรับโชคไป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 เฮ้ยโอ้โหท้ากันไปท้ากันมาไปด้วยกันซะงั้นก็ไปโรงแรมไงไปสิปุ๊บปั๊บแล้วก็พากันไปโรงแรมกันจริงๆด้วยครับเอาเฮ้ยอะไรเจ๊ไปไหนเฮ้ยเพิ่งแป๊บเดียวเองเพิ่งแป๊บเดียวจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยเจ๊ยังไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเลยนะเนี่ยแล้วลุงอ่ะอ้าวหลับสนิทอยู่นี่ยังไม่ได้อะไรน็อกไปแล้วไม่รู้เจ๊แกทำอีท่าไหนครับให้แกดูดยาสลบจากตรงไหนครับเนี่ยดูดซะสลบเลยแล้วเจ๊แกก็วะได้ซาเล้งกลับบ้านก็ยังดีใส่ไม่มีสเกิร์ตขี่ซาเล้งไปแล้วนอนขี่เก่งฉันด้วยดูเถอะเอาซะแปลกเลยอ่ะโอ้โหดูเฮ้ยนอนโอ้โหปั่นโอ้โหปั่นสุดยอดเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยวะดูดิไม่เคยเห็นเลยผู้หญิงสวยๆใส่กระโปรงขี่ซาเล้งว้าวโอ้โหปั่นใหญ่เลยโอ้ยตีอะไรวะน่ะก็ต้องปั่นนะเด็กช้าไม่ได้หรอกครับช้านะเดี๋ยวลุงตื่นขึ้นมาเอาคืนขายไม่ทันนะเด็กแต่ว่าเออยังมีรายละเอียดในโรงแรมที่คุณตำรวจเขาเล่ามาละเอียดเลยครับไปฟังครับสาวขายบริการเขาทายาสลบไว้ตรงหัวคุณลุงก็ไปซะก็เลยสลบไปครับพอตื่นขึ้นมาทรัพย์สินของคุณลุงหายเงินรถซาเล้งไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับว่าโดนลูดทรัพย์ครับเรื่องนี้เกิดได้เพราะคำว่าหน้ามืดลุงก็หน้ามืดกับน้องเขาเกินน้องก็ขาดเงินจนหน้ามืดเกินซาเล้งยังเอาขอขอบคุณ10ตำรวจโทปฏิภาณโชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.ร่มเกล้าเจ้าของเรื่องลุงโดนมอมยาพักอีกครั้งเดี๋ยวกลับมานั่งดูต่อครับวันนี้มีภาพจริงคนจริงมาฝาก3เบรกดูกันเลยเรื่องนี้ไปดูรถพ่วงกับสปีดเร็วด่วนนรกสวัสดีครับผมนายพิสารทิตินันอาสาสมัครร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานีมีรถบรรทุกขับอยู่หลายคันเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอยู่เมืองไทยก็ต้องคอยระวังรถบรรทุกใหญ่ๆให้ดีครับเนี่ยดูสิครับจอดปากซอยเรานี่จะออกจากซอยก็ต้องคอยระวังครับดูพอขับกลางถนนไปเจอรถใหญ่เราก็ต้องหลบให้เขาปล่อยเข้าไปเนี่ยรวมทั้งคันนี้ด้วยครับเราก็อย่าไปหือไปคือไปแซงอะไรเขานะปล่อยเข้าไปขับตามเข้าไปอ่ะดีที่สุดแล้วครับเพราะเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาเนี่ยจะปล่อยท้ายออกมาอย่างนี้ให้รถหลุดออกมาเกือบเสยหัวคนอื่นเขาเนี่ยแกรู้ตัวไหมเนี่ยโอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยไปดูกันอีกทีครับเนี่ยไอ้รถพ่วงคันนี้ครับแกขับตามสบายของแกนึกจะเข้าเลนในก็ปาดเข้าเหมือนรถเล็กแล้วไม่ดูเลยว่าไอ้พ่วงแกน่ะมันไม่แน่นพอแกปาดไปเรื่อยอย่างนี้ก็หลุดสิครับแล้วคนข้างหลังเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยมันหลุดต้องเกือบไปอย่างนี้ละครับ
ทั้งหลายฟังไว้หน่อยครับรู้ว่าบังคับรถใหญ่อ่ะมันยากแต่เพราะยากเนี่ยแหละครับพี่ถึงต้องระวังให้มากๆตรวจสภาพให้เยอะๆอย่าขับเร็วจนท้ายมันหลุดออกมาอย่างนี้เฮ้ยไอ้หัวรอท้ายด้วยอุ้ยเดี๋ยวหัวไปนิดเดียววัดโอ้โหดีนะผมหลบทันเนี่ยขอจำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีรถบรรทุกพ่วงขับอยู่พ่วงเกิดมีปัญหาหลุดตรงกลางถนนโชคดีไม่ไปโดนรถคันอื่นแม้อยากจะบอกสักนิดพี่นะขับรถพ่วงไม่ใช่ขับฟอร์มูล่าวันจะปาดจนหลุดทำไมครับขอขอบคุณคุณพิสารทิตินันท์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานีเรื่องปาดเร็วจนพ่วงหลุดเรื่องนี้ไปดูเหตุท่อตันที่ใครก็คาดไม่ถึงคาดถึงก็ไม่เชื่อครับสวัสดีครับผมนายสายันพนาวงศ์ครับหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลท่าข้ามครับได้รับแจ้งในพื้นที่เกิดท่อตันครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ฉะเชิงเทราครับอ้าวเจ้าหน้าที่มาจอดถนนทำไมเนี่ยท่อระบายน้ำมันตันครับท่อระบายน้ำตันถึงกับต้องจอดถนนเลยเหรอครับใช่รู้สึกว่าท่อมันตันครับมันมีอะไรมาอุดท่อเยอะแยะไปหมดเลยครับโอ้ยท่อตันแบบนี้มีเยอะแยะไปเขาก็ใช้ไม้ใช้เหล็กแทงทะลวงเอาก็พอแล้วมาเจาะเนี่ยเดี๋ยวท่อแตกวุ่นวายครับแหมอะไรมันจะมาอุดแน่นถึงกับแยงไม่ได้เปิดมาดิดูดิไหนขอดูหน่อยว้าไออะไรมาอุดท่ออุดสนิทเลยนี่มันอิฐมันดินมันหินสลักอะไรวะมาอุดท่อแบบนี้เนี่ยฮะเฮ้ยมีหางด้วยมีหางอย่างนี้ไม่ใช่อิฐไม่ใช่หินแล้วครับตายเหี้ยครับอ้าวแล้วเนี่ยไปตายอุดท่ออยู่ได้ไงเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อครับตัวเงินตัวทองทั้งตัวตายอุดท่อเลยอ่ะน่าสงสารเหลือเกินหนึ่งศพเหี้ยออกมาหนึ่งศพเหี้ยออกมาเฮียไม่น่าตายคาท่ออย่างนี้เลยดึงเฮียออกมาปากเสียเดี๋ยวเฮียตบปากแตกเลยเฮียยังไม่ตายเฮียแค่ค้างลำกล้องจะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เฮียเลยอยู่เฉยๆดีกว่าเอามามาช่วยดึงเฮียหน่อยโอ้ตายแล้วเฮียไม่มีอะไรทำหรือยังไงเนี่ยอยู่ดีๆไปมุดให้มันคารูท่ออยู่อย่างนี้เนี่ยเอาเฮียขึ้นมาเอาเฮียขึ้นมาบ้าอย่าแรงอย่าแรงอย่าแรงมากหัวเฮียยังขาดท่ออยู่เลยอ่ะเบาก็ไม่ออกสิตัวแกใหญ่อย่างเงี้ยลงไปได้นี่แน่โอ้โหเหยียบเฮียงี้ไม่ให้เกียรติเฮียเลยไม่ได้เหยียบครับจะมัดเฮ้ยมัดเฮียทำไมเอ้าไม่มัดไม่ได้เดี๋ยวพอที่ออกมาแล้วเฮียอารวาสนะครับโอ้โหแล้วมัดอย่างนี้เฮียหมดศักดิ์ศรีเลยถ้าลูกหลังมาเห็นอ่ะเฮียจะเอาหน้าไว้ไหนเอาหน้าไว้ไหนก็หัวให้ก่อนเถอะครับตอนนี้ต้องเอาเฮียออกมาก่อนพ่อเขาตันน้ำมันไม่ระบายยื้อกับเฮียแกอยู่นานมากจนฝนตกอีกครั้งครับโอ้ยเบาโอ้โหดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ออกครับขนาดมัดขาหลังครับแกก็ยังใช้ขาหน้าถืนตัวเอาไว้ดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกครับเจ้าหน้าที่ก็ทำงานลำบากท่ามกลางสายฝนนี่สาเหตุเหรอฮะสาเหตุขับรถไปไงเนี่ยขึ้นรถไปแต่สุดท้ายก็เอาเชือกคล้องคอดึงแกออกมาได้ครับเฮียออกมาได้แล้วโอ้โหแต่สภาพเฮียเนี่ยดูไม่เจิกเลยเฮ้ยทำไมต้องขุกคอเฮียด้วยวะเฮียอึกอ่ะเอาไปดูกันอีกทีครับเหลือเชือกจริงๆข้อเล็กนิดเดียวนึกว่ามีอะไรอุดตันครับที่ไหนได้ตัวเงินตัวทองตัวเบ้อเล่อเลยครับเข้าไปอุดตันในท่อเล็กๆเปิดมาตอนแรกนึกว่าอะไรติดท่อที่แท้ตัวเงินตัวทองตัวเบ้อเล่อเลยครับเข้าไปอุดท่ออยู่จนน้ำเนี่ยระบายไม่ได้เหลือเชื่อจริงๆโอ้โหเอาแล้วครับยกขึ้นมาแล้วนี่ไงเฮียขึ้นมาได้แล้วครับ
แล้วท่อที่เดียวอ่ะแกลงไปได้ยังไงเนี่ยเมียก็หิวบ้างอะไรบ้างอ่ะมีท่อมีรูที่ไหนเมียมุกลงหมดแหละโอ้โหเมียเอ้ยมุดนะมันมุดได้แต่ช่วยดูตัวแกเองบ้างไหมเฮียมุดแล้วเนี่ยไปอุดท่ออย่างเงี้ยมันทุเล็ดมากเฮียเริ่มไม่ได้แล้วเริ่มอะไรอันเหรอทุเล็ดเหรอเออขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็กในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงงัดฝาท่อเจอตัวเงินตัวทองตัวใหญ่มากครับช่วยกันดึงขึ้นมานำตัวมันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับเฮียครับคราวหน้าจะมุดอะไรช่วยประเมินขนาดรูให้แม่นกว่านี้หน่อยไม่งั้นมันยุ่งเห็นไหมขอขอบคุณคุณสายันพนาวงศ์เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเรื่องเฮียทำท่อตันพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไปรษณียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฟบึ้งทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดพร้อมลุ้นรับของที่ลึกในช่วงท้ายรายการเรื่องนี้ไปดูลูกปิดประตูกับนิ้วเกี่ยวกันยุ่งเลยสวัสดีครับผมนันทนาจันทรักษาอาสาสมัครกู้ภัยฉะเชิงเทราจุดบางประกงเหตุเกิดที่โรงพยาบาลบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราเด็กผู้หญิงคนหนึ่งขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่โรงพยาบาลบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราครับแม่น้องคนนี้แกนั่งหน้าซีดหน้าเซียวมาเลยครับเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรครับเนี่ยดูที่มือน้องครับมือน้องเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันลูกบิดประตูแล้วนิ้วอยู่ในลูกบิดอ๋อน้องเขาเอานิ้วไปแย่ลูกบิดประตูที่ชาวบ้านเขาทิ้งไว้แล้วแย่ไปแย่มาเลยติดเอานิ้วออกไม่ได้ครับก็เลยต้องพามาหาหมอครับโอ้โหนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพราะถ้าเราเอาออกไม่ได้เนี่ยเลือดไม่ไปเลี้ยงเนี่ยเกิดอาการนิ้วตายได้เลยนะครับแต่หมอจะเอาออกเองก็ไม่มีเครื่องมือจะเอาออกยังไงโอ้ต้องใช้เครื่องมือนะเนี่ยเครื่องมืออะไรเอายังไงพี่อาสาคนนี้ก็มาครับโอ้โหมาพร้อมเครื่องมือครับโอ้จะเป็นเด็กด้วยต้องเฮ้ยนะมึงเขาจะยอมไหมเนี่ยพอพี่อาสาพลิกดูเหลี่ยมดูมุมแล้วก็ลงมือแล้วครับพี่มือพอดีเริ่มแล้วครับนี่ครับต้องใช้ลูกหนูตัดและต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะถ้าพลาดนิดเดียวนิ้วของน้องเนี่ยอาจจะขาดได้เลยนะครับระหว่างที่ตัดลูกบิดก็ต้องเอาน้ำราดตลอดเวลาครับเพราะเมื่อเหล็กเสียดสีกันมันก็จะเกิดความร้อนเนื้ออาจจะไหม้ได้นะครับงานเนี้ยต้องอาศัยความชำนาญต้องมีสมาธิและจิตใจเนี่ยต้องนิ่งต้องนิ่งจริงๆครับแล้วแกก็ใช้เวลาตัดอยู่นานโอ้จะออกไหมครับจะออกไหมจะออกไหมโอ้หรือว่าเนื้อจะไหม้ไหมเสียวครับโอ้ยนิดเดียวได้ถึงนิ้วแล้วว้าไอ้โอ้ยช้า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 น้ำไม่เปิดออกไหมดึงดึงดึงออกแล้วในที่สุดก็เอาดึงออกมาจากรูกุญแจจนได้แต่กว่าจะได้เนี่ยก็เล่นเอาใจหายใจความดูแลหายกันนะงานนี้ต้องขอบคุณพี่อาสาครับเพราะถ้าไม่ได้ความชำนาญของพี่เขาเนี่ยภารกิจครั้งนี้ก็อาจจะไม่สำเร็จไปได้ด้วยดีแบบนี้และขอเตือนน้องๆทั้งหลายนะครับเห็นอะไรที่เป็นช่องเป็นรูก็อย่าไปแย่เล่นเพราะถ้ามันผิดพลาดนิ้วเกิดติดขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ถูกน้องคนนี้ก็ได้นะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำเครื่องตัดทางมาช่วยเหลือตัดลูกบิดออกก็ต้องตัดอย่างระมัดระวังสุดท้ายสามารถเอาลูกบิดออกจากมือน้องเขาได้อยากเตือนนิดนึงลูกบิดต้องใช้ลูกกุญแจไขถ้าใช้นิ้วชัยมันจะติดขอขอบคุณคุณธนาจันทรักษาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทราเรื่องนิ้วติดลูกบิดเรื่องนี้ไปดูการผ่านแดนที่แสนสาหัสสุดชีวิต
กับผมนายราชินศรีชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโกนที่ด่านชายแดนห้วยโกนจังหวัดน่านขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่เป็นด่านชายแดนไทยลาวที่ห้วยโกนจังหวัดน่านครับรถสีขาวคันนี้ก็จอดหลบอยู่ข้างๆด่านน้องรถขาวมีอะไรครับพี่พี่อยากเข้าลาวเอ้าพี่อยากเข้าลาวพี่ก็ไปนะครับพี่อยากให้น้องไปกับพี่ด้วยอ่ะเอ้าผมไม่ได้อยากไปยังไงน้องก็ต้องไปกับพี่แล้วล่ะทำไมอ่ะเพราะว่าพี่เนี่ยเอารถไม่อยู่แล้วน้องไปลาวกับพี่เถอะเฮ้ยผมไม่อยากไปต้องไปไปลาวเอาเฮ้ยไปแล้วโหมันดันไปแล้วเอาเฮ้ยลวกเสียหลักลวกไปแล้วครับโอ้โหโอ้ยแกหัวป้อมเขาไปด้วยเลยโอ้อะไรพี่ฝากเที่ยวลาวด้วยพี่ไปไม่ถึงแล้วพี่ล่วงไปกับด่านแล้วโอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อครับตั้งแต่เปิดด่านมาเนี่ยรถที่ผ่านด่านก็มีหลายรูปแบบครับแต่วันนี้เป็นแบบที่พิลึกที่สุดไม่เคยพบเคยเห็นรถคันขาวนี่แกจอดธรรมดาครับยังไม่อยากเข้าลาวแต่รถพ่วงคันแดงที่มาข้างหลังแกเอารถไม่อยู่แกก็เลยพารถคันขาวเข้าด่านแบบไม่เต็มใจทั้งไม่ตั้งใจไปแบบนี้นะครับลงข้างทางไปแล้ววนมองเปิดที่หน้าสัตว์โลกเลยโอ้ดูกันอีกทีครับเนี่ยอยู่เฉยๆข้างทางกะว่าปลอดภัยเต็มที่แล้วเจอพี่แกลากไปผ่านด่านเข้าไปโอ้ยเข้าแล้วโอ้ที่หน้าสัตว์โลกไปทั้งด่านเลยโอ้ยเจ้าหน้าที่ดึงวิ่งกันหน้าดูนะครับแล้วพอไปจริงๆก็ไปไม่ถึงตกข้างทางพาทั้งด่านเจ้าหน้าที่เอียงไปด้วยเจ้าหน้าที่ครับอะไรผมขอโทษไม่ต้องมาขอโทษเลยรีบพาพี่ออกจากด่านเดี๋ยวนี้ทำไมอ่ะด่านพี่ไม่เหลือแล้วโอ้ยโอ้ยไปแล้วโอ้ยดันขันขาวไปทางด่านทางที่ด้านปัจจุบันโอ้ยหมดกันขันป้อมเอาป้อมเลยเฮลันาดลงข้างทางไปไอ้บ้าขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีรถบรรทุกน้ำมันไหลลงเนินเขาไหลชนด่านแล้วก็ตะแคงพลิกคว่ำเอาหน้าคุณรถสีขาวถือเป็นการผ่านด่านแบบ VIP นะไม่ต้องเอกสารเลยล่ะขอขอบคุณคุณราเชนศรีชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเรื่องรถน้ำมันไหลชนด่านพักอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเข้ามาดูเบรกสุดท้ายครับเรื่องนี้ไปดูพาหนะขนยาบ้าที่ใจไม่ชั่วจริงคิดไม่ออกแน่ผมดาบตำรวจสาธิตชุ่มจิตผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรฝางจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ต้องหาค้ายาเสพติดลักลอบขนยาบ้าขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่จังหวัดเชียงใหม่ครับชายเสื้อดำที่นั่งจ่อยๆคนนี้โดนตำรวจจับใส่กุญแจมือเพราะแกทำความผิดข้อหาลักลอบขนยาบ้าครับอ้าวลักลอบขนยาบ้าแล้วเอาไก่มาทำไมครับเนี่ยมันเอายาบ้าฝังในตัวไก่อะแล้วใช้ไก่เป็นตัวขนยาบ้าพอมาถึงที่แล้วนะมันก็พาเอายาบ้าออกมาจากตัวไก่โอ้โหเฮ้ยนอกจากจะชั่วร้ายที่ขายยาบ้าแล้วเนี่ยยังเลวสามทรมานสัตว์อีกด้วยนะครับตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่กำลังจะช่วยไก่โดยการแงะเอายาบ้าออกจากตัวไก่แงะแล้วครับแงะแล้วครับโอ้ยสงสารไก่เหลือเกินนะทนเจ็บหน่อยนะพี่ไก่จะได้เอายาบ้าออกมาหยิบออกมาแล้วครับได้แล้วเฮ้ยไหนเม็ดยาบ้าไหนเจอยุงทางทำไมโอ้ยไม่ได้เป็นเม็ดอ่ะมันเป็นถุงเลยโอ้ยมันเอายาบ้าใส่ถุงยางอนามัยแล้วฝังไว้ในตัวไก่ครับโอ้โหไอ้บ้าถุงยางอนามัยทั้งถุงเลยอันตั้งเบลเลอร์บล่ามันฝังในตัวไก่ตัวนิดเดียวอ่ะโอ้โหพี่ไก่น่าสงสารเหลือเกินเร็วๆรีบเย็บปิดแผลเร็วๆสงสารพี่ไก่อ่ะกุ๊กกุ๊กอย่าเพิ่งเย็บกุ๊กกุ๊กเอ้าทำไมเหรอพี่ไก่ยังมีอีกกุ๊กกุ๊กฮะยังมีอีกเหรอครับคุณพระช่วย2ถุงครับมันเอายาบ้ายัดในตัวไก่ตั้ง2ถุงโอ้ยรีบเย็บเร็วเดี๋ยวไก่ตาย
ย่าเพิ่งเย็บกุ๊กอะไรอีกพี่ไก่ไม่รีบเย็บเดี๋ยวตายนะมันยังมีอีกกุ๊กฮะยังมีอีกเหรอถุงที่3กําลังออกมาครับโอ้ยตกลงแกเอายาบ้ายัดไว้ที่ตัวไก่กี่ถุงเนี่ย4ถุงครับไก่มันสำรอกออกมาถึง1และที่พี่ผ่าอีก3ถุงรวมเป็น4ถุงโอ้ยไอ้ชั่วแกทำได้ยังไงคุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกของโลกที่ขนยาบ้าโดยใช้ไก่ขนครับต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยเพราะไม่เคยมีใครเนี่ยคิดชั่วได้ถึงขนาดนี้มาก่อนมีไอ้เสื้อดำคนนี้คนเดียวเนี่ยแหละครับเป็นคนแรกของโลกด้วยที่คิดได้เอาไก่มาขนยาบ้าไอ้ชั่วเวรกรรมของไก่ออกไข่ว่ายากแล้วครับนี่ให้มาออกยาบ้าโอ้โหสงสารไก่จริงขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงยัดยาบ้าใส่ถุงยางอนามัยแล้วยัดลงไปในตัวไก่เราเลยต้องพาเอายาบ้าออกจากตัวไก่แล้วทำการเย็บแผลให้ไก่กลับมาเป็นอย่างเดิมถือเป็นการลักลอบขนยาบ้าใส่ในตัวไก่เป็นคดีแรกของประเทศไทยเขาพูดแทนไก่เกิดเป็นไก่ก็ลำบากยังจะมาเจอคนกากกากแหมอยากจะกลับไปเกิดเป็นดาวขอขอบคุณดาบตำรวจสาธิตชุ่มจิตผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.ฝางจังหวัดเชียงใหม่เรื่องยัดยาบ้าในไก่ช่วงโหวตคดีเด็ดโดนใจกับแรงสีฟันสอขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศนียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน.2 ปน.ฝ.บึงทองหลางกรุงเทพ10242หรือทาง Facebook ติดตามกติกาการโหวตได้ที่ Facebook รายการคดีเด็ดลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการทุกสัปดาห์เรื่องที่1ไม่รู้ว่าเป็นรถแฟน2เอาเงินผ้าป่ามาจ่าย3เหรียญทองเหรียญทอน4เมาจนลืมของ5ลุงโดนมอมยา6ปาดเร็วจนพ่วงหลุด7เมียทำท่อตัน8นิ้วติดลูกบิด9รถน้ำมันไหลชนด่าน10ยัดยาบ้าในไก่และเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจกับแปรงสีฟันซอลส์ประจำวันเสาร์ที่16ธันวาคม2560คือเรื่องซิ่งบนทางด่วนเรื่องนี้ไปดูการแข่งรถที่ผิดที่ผิดทางสุดๆสวัสดีค่ะชื่อธนภาสุธรรมนะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะกำลังขับรถขึ้นไปบนทางด่วนเอกมัยรามอินทราขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรถคันนี้ครับวิ่งอยู่บนทางด่วนติดกล้องทั้งหน้าทั้งหลังดูจากกล้องหน้าก็ไม่มีอะไรครับกล้องหลังก็ไม่มีอะไรอ้าวเอ้ยมีแล้วครับมีแล้วครับนั่นครับรถ2คันนี้ครับวิ่งไล่บี้กันมาครับไม่มีใครยอมแพ้ใครครับรถสีดำอยู่ข้างหน้าครับรถสีเทาอยู่ข้างหลังไล่บี้กันครับดูสิครับไม่มีใครยอมใครเฮ้ยอันตรายเด้อเฮ้ยแล้วมันจะบี้กันไปถึงไหนล่ะเนี่ยไม่ถึงไหนหรอกครับดูกล้องหน้าครับนั่นไงโดนแล้วโอ้โหชน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 โอ้โหโอ้โหหมุน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 ชนชนหมุนหมุนไปดูกันอีกทีครับดูสิครับน่าสงสารรถคันนี้จริงๆขับมาช้าๆอยู่เลนกลางถูกกดจราจรทุกอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยส่วนรถคันสีเทานี่เร่งความเร็วได้ที่ครับเหนือกว่าคันดำแล้วครับจะแซงแต่ไม่มีช่องให้แซงก็ต้องหักไปอีกเลนหนึ่งแต่มันฉุกกระหุกกระทันหันมันก็เลยซัดกับรถที่ขับมาในกลางดีดีแบบนี้หลักตับโอ้โหหมุนเลยโอ้โหวิ่งน่าสงสารรถคันกลางนี่จังเลยดูทั้งหมดกันอีกทีครับ
2คันนี้ไล่บี้กันมาแต่ไกลแล้วครับพอมาถึงจุดนี้จะแซงให้ได้แล้วมันก็แซงให้ได้ครับเลยไปซัดกับรถคันอื่นเขาคันที่ชนกระทั่งหัวมันจะครับเพราะมันขับมาแย่อยู่แล้วครับแต่คันที่ถูกชนเนี่ยเขาขับมาดีๆโอ้โหโดนชนเข้าเต็มๆเลยนี่แหละครับสาเหตุทั้งหมดมันเกิดจากความประมาทเห็นทางด่วนว่างๆก็แข่งเอาชนะกันบนทางสาธารณะซะอย่างนั้นซึ่งผลสุดท้ายก็ไม่มีทางจบลงด้วยดีหรอกครับโอ้โหใช่รถใช่ถนนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีรถ2คันขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ปาดกันไปมาเหมือนแข่งกันมาคือรถคันสีเทาเนี่ยจริงๆเขาก็เปลี่ยนเลยนะคะรถนั้นได้ไปชนกับรถที่คันอื่นที่เขาขับกันมาแบบปกติทำให้รถเกิดอุบัติเหตุที่ว่ารถหมุนอยู่บนกลางทางด่วนเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากเป็นอุบัติเหตุที่เราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะนอกจากแข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้แล้วแข่งรถบนทางด่วนก็ไม่ได้นะขอขอบคุณคุณเพ็ญนภากิจธรรมกรุงเทพมหานครเรื่องซิ่งบนทางด่วนและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่โหวตเรื่องและเหตุผลโดนใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการคดีเด็ดและผมพิสิทธิ์กิรติการกุลได้ใหม่เสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ